ขนาดเดียวกันประเด็นที่โยงใหญ่ไปถึงกรณีที่คุณชีวิตเขียนถึงสามีของนักนักแสดงสาวอยาทิพย์ชื่อมอมะเมื่อวานนี้ไม่มีการแจ้งข้อหาเรื่องเกี่ยวกับกรณีเว็บพนันออนไลน์อันนี้ต้องตามดูแต่มีข่าวว่าปปงได้อายัดรัพบ เป็นคอนโดหรูเลยใช่ไหมเพนท์เฮาส์หรู245ล้านบาทที่อยู่ย่านสุขุมวิทนะคะคือปปง,องก็ยืนยันนะคะว่ามีการยึดอายัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Forex 3D ก็คือนายอภิรักษ์โกฐทิ่เคยครอบครองมาก่อนอฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนมือต่อมาอยู่ในมือของนายรามาหรือว่าเมฆสามีคุณหยาดก็เลยมีการอายัดแต่ว่าสามารถชี้แจงได้นะคะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางศาลต้องตามดู ปปงอเนี่ยเขาจะดำเนินการทางแพ่งะจะเกี่ยวกับทรัพย์สินแต่กรณีดีเอสเขาจะทําในคดีอาญา,อ,าอันนี้เป็นเรื่องกรณีซื้อต่อมาจากคุณอภิรักษ์โกธิกใช่ค่ะหนึ่งในคดีแกนนําสําคัญของคดีฟอเร็กทดีอันนี้